หลายครั้งว่าการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ทำแล้วคิดว่ามันก็ทำดีไม่ทำดีลังเลจะทำเลยคุณต้องมั่นใจในพอดักคุณก่อนถ้าคุณทำแล้วคุณไม่มั่นใจแล้วเอ๊ะสมมติเป็นพอดักที่เราทำมาแล้วรักมากเลยเหมือนลูกมีทิ้งยังไม่ปล่อยให้มันตายไว้มันก็มีแต่เอาเงินบริษัทออกไปซึ่งคนอย่างเงี้ยผมว่าไม่สมควรอยู่ในฝ่ายการธุรกิจไม่สมควรอยู่ในฝ่ายการตลาดนะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้แล้วว่าเทรนด์มันยังไงก็ไม่มีอนาคตอ่ะคุณก็ปล่อยมันไปถึงคุณจะทำมันงูสร้างมันอื่นใหม่ขึ้นมาสิคุณจะไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่คุณสร้างมาเพื่อนะครับแล้วก็จะมาปัดทอนมาทำลายบริษัทอยู่ตลอดเวลาจะได้เห็นน้ำอารมณ์นะเห็นบอกก็อยู่ในสิ่งที่เรามองอยู่เหมือนกันน้ำอารมณ์อ่ะครับรอแป๊บนึงได้ลงงานรอหน่อยครับเดี๋ยวบ้างอีกทีครับตอนนี้มองเคสบิโคล่าเยี่ยมมากเลยครับเก่งมากชอบในมุมไหนอะไรนะฮะในมุมไหนก็ผมมองว่าเขาเป็นคนที่บริษัทนี้ก็สามารถทำมาร์เก็ตแชร์ได้ขนาดนี้ผมว่าเขาเป็นอะไรที่เก่งเริ่มจากไกลๆก่อนเริ่มจากต่างจังหวัดครับมันก็เป็นป่าล้อมเมืองเข้ามาในกรุงเทพสร้างจุดว่างเขาเรียกว่าช่องว่างทางภาษีทำให้มีต้นทุนต่ำกว่านะครับแล้วก็ขายสินค้าที่ถูกกว่าแล้วก็ค่อยๆซึมมาเรื่อยๆไม่ค่อยออกการตลาดอะไรมากมายนักจนมาอีกทีครับโอ้มาถึงนี่แล้วเหรออะไรผมว่าเขาเป็นคนที่เป็นภาษาที่เก่งเรายังมองเห็นโอกาสอยู่ใช่ไหมสำหรับน้องทองผมนะฮะคือผมไม่ทำหรอกครับคือทำเองผมไม่ทำแต่ที่บอกว่าเราเป็นตัวนั้นมันลงมาก็ไม่ได้บอกครับศึกษาอยู่ว่าก็ศึกษาแต่ทำหรือไม่ทำเรื่องหนึ่งคือก็มองโซเวถ้าทำก็ลองทำดูทำสู้ได้ก็ทำสู้ไม่ได้ก็ไม่ทำคือเราต้องดูคืออย่างที่ผมบอกนะความสำคัญของการตลาดแล้วก็พอดักเป็นหลักในการสินค้าต้องสู้ได้ก่อนที่จะทำสินค้ามันต้องแบบมันต้องเจ๋งจริงเนี่ยถ้ามันไม่เจ๋งจริงมันก็จะทำไปทำไมถูกไหมครับทำไปก็โดนคนตีตันอย่างที่บอกนะผมทำแข่งกับเบรนสู้ไม่ได้เพราะมีเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของมันตลาดอยู่ดีเราไม่รู้เรื่องเลยจะไปครอบรับตลาดแข่งเขาไม่มีทางคือแกนเราเนี่ยก็คือเป็นพวกเนี่ยคือแกนก็เป็นพวกสินค้าที่จะถ้าออกมาในแผนกปั้นธุรกิจก็จะเป็นสินค้าที่เป็นน้ำมันเครื่องดื่มอะไรอะไรที่ไม่ทำเลยพี่เต้อะไรที่ไม่เป็นไรประเภทเรามีไหมคะระบุไหมว่าโอเคประเภทอย่างนี้เราไม่ทำหมายถึงกำหนดไหมว่าโอเคแบบลักษณะนี้อ่ะถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีผมไม่ทำเพราะเราไม่ได้เข้าไปถึงนั้น